สวัสดีเด็กๆนะคะน่าจะประมาณแค่นี้หรือเปล่าที่เข้ากันตื่นกันหรือยังนะที่เข้าก็จะมีใครบ้างเปิดกล้องก็ได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเปิดกล้องด้วยจะมีอิมพุสไผ่ภูดิตกายแล้วก็ชิวอีกนะคะเด็กๆลงที่อยู่นะตรงนี้เด็กๆลงแอปของ Schoolby เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอิมลงหรือยังคะลงแล้วค่ะโอเคดีมากค่ะไผ่ค่ะครับเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วคก่ะครับก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคพุชล่ะคะเรพียุบชรเร้ีอยยบร้อยแล้วนะคะโอเคพูดอีกครับครับลงเรียบร้อยหรือยังลูกลงเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะชิวอีกล่ะคะลงลยังงแลล้วูคก่ะโอเคกายกายจ้ากายคะเฮลโลกายอยู่ไหมอ้าวหายเข้ามาแต่หายหนูลงเรียบร้อยหรือยังคะลงแล้วค่ะอ่าโอเคเบคอนล่ะคะลูกสคูลบายลงแล้วครับโอเคนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะตอน4:30นะคะก็คือ16:30ใช่ไหมเด็กๆจะต้องทำการสอบ pretest นะคะหรือการทดลองใช้ระบบนะคะของ SB exam นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลงทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเวลาที่หนูจะเข้าไปทำข้อสอบนะคะหนูก็เข้าไปที่แอปนั้นเลยนะลูกนะแล้วก็เขาจะให้หนูใส่รหัสเข้าไปใช่ไหมนั่นคือรหัสนักเรียนใช่ไหมคะอ่ะใครยังจำรหัสนักเรียนตัวเองไม่ได้ไม่น่ามีนะถ้าใครจำไม่ได้น่าจะมีการไลน์มาถามมินางส่วนตัวอือฮึไลน์ถามส่วนตัวได้เลยนะคะคิดว่าน่าถ้าทำกันขนาดนี้แล้วน่าจะเข้ากันได้แล้วล่ะน่าจะจำรหัสส่วนตัวรหัสนักเรียนของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเข้าให้ตรงเวลานะคะเด็กๆเข้าให้ตรงเวลานะลูกนะแล้วก็เข้าไปทำข้อสอบนะคะวันนี้ข้อสอบ pretest ของเรานะคะเป็นวิชาอะไรคะถามไผ่ดีกว่าไผ่คะวันนี้เรา pretest วิชาอะไรภาษาไทยเหรอครับภาษาไทยอะไรนะคะภาษาไทยหรอครับใช่ไหมใช่ครับภาษาไทยครับนะคะอ่ะตอน16:30นะอย่าลืมถึง17:30นะคะก็ข้อสอบมีประมาณ10 ข้อนะคะเป็นการทดลองใช้แล้วก็เป็นการพรีเทสนะคะว่าเด็กๆสามารถใช้ระบบนี้ได้หรือเปล่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอน16:30นะคะตอน16:30มิสน้ำนะคะก็จะเปิดห้องซูมอันนี้ไว้ถ้าใครมีปัญหาหนูก็เข้าห้องซูมแล้วก็สามารถถามได้เลยนะคะว่าหนูเข้าไม่ได้ค่ะมีปัญหาค่ะรหัสหนูอะไรนะคะเด็กๆสามารถถามได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของวันนี้ที่เราจะต้องสอบนะคะที่เราจะต้องสอบเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวมีน้ำจะเตือนหนูไปก่อนที่จะถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งในไลน์กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามดูโทรศัพท์ของตัวเองนะคะอย่าพลาดการติดต่อเผื่อว่าระหว่างวันอาจจะมีอะไรแจ้งเข้าไปนะคะหนูจะได้รับรู้ข่าวสารได้ทันนะคะอ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการส่งงานนะคะเป็นเรื่องของการส่งงานณตอนนี้มิสน้ำถามจริงๆใครที่มีงานค้างคาบ้างมีไหมคะณตรงนี้อิมส่งงานครบไหมลูกอิมต้องอิมพยายามดูนะคะอ่ะเด็กๆมิสน้ำจะแจ้งอย่างนี้ว่าคือถ้าของทีเชอร์อะค่ะของทีเชอร์ใครที่
คือเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในกลุ่มเราอยู่ในห้องเดียวกันแบบเนี้ยค่ะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มีไลน์เพื่อนคนใดคนนึงที่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้ากลุ่มในไลน์ส่งงานนู่นนี่นั่นหนูสามารถดึงเพื่อนเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะพอถึงนะตอนเนี้ยคือเด็กๆอ่ะไม่รู้นะอย่างน้อยสัก 80-90% น่ะหนูจะต้องมีแบบว่ากลุ่มส่งงานของทุกวิชาอยู่ในมือถือของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่ส่งงานอะเวลาหนูเรียนเสร็จปุ๊บหนูสามารถถ่ายรูปส่งงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านใครนะคะอ่ะอาจจะมีในกรณีของทีเชอร์อ่ะบางคนไม่ได้มีไลน์ของทีเชอร์หรือบางคนยังไม่ได้เข้ากลุ่มส่งงานของทีเชอร์นะคะหนูสามารถส่งให้มิดนามได้นะคะเดี๋ยวมิดนามจะส่งต่อให้เองแบบนี้แต่ว่าโดยเฉพาะครูไทยมิดนามอยากให้หนูมีอยากให้หนูมีไลน์อยู่อยากให้หนูเข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มส่งงานของคุณครูของครูไทยคือไม่ว่าจะวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นครูไทยสอนนะคะอยากให้หนูเข้าไปอยู่ในกลุ่มงานนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาหนูสงสัยอะไรหรือหนูมีงานค้างอะไรหนูสามารถถามคุณครูเขาได้เลยโดยตรงบางทีเนี่ยมิดนามอ่ะช่วยได้แต่อาจจะช่วยได้แบบไม่หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆมีจำนวน20คนอ่ะเด็กคิดดูนะหนูมีจำนวน20คนมีน้ำสอนวิชาเดียวคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะแต่ทีเนี้ยอาจจะมีบางวิชาที่เด็กๆถามมีน้ำมามีน้ำคะฝากบอกคุณครูให้หน่อยค่ะวันนี้หนูลาค่ะมีน้ำคะส่งงานนี้ต้องส่งบางทีอะลูกมีน้ำอาจจะฝากได้บอกไม่หมดทุกคนสมมติว่าใน1วันอย่างที่บอกหนูลาแล้วใน1วันนั้นหนูเรียนวิชาอะไรบ้างอ่ะหนูเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะหนูก็แจ้งกับคุณครูท่านนั้นได้เลยโดยตรงถ้าหนูมีไลน์กลุ่มส่งงานเขาหนูสามารถพิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มส่งงานได้เลยว่าวันนี้หนูลานะคะอ่ะแบบนี้นะคะแต่บางทีหนูบอกมิ้นน้ำเนี่ยมิ้นน้ำอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับครูเขาหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้มีเวลาที่แบบว่าโอ้โหอาจจะแบบว่าอาจจะบอกคุณครูเขาช้าไปหรือเลทไปแบบนี้ค่ะลูกอย่างนี้ก็อยากให้เด็กๆเนี่ยพยายามแบบติดต่อคุณครูเขาแบบโดยตรงได้เลยนะคะเรียนกันมาจนถึงแบบขนาดนี้แล้วเราเรียนออนไลน์กันมาแบบกี่เดือนละมิถุนกรกฎาสิงหากันยา3เดือนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเด็กๆอ่ะจะต้องมีไลน์คุณครูหรือไลน์กลุ่มส่งงานเนี่ยครบทุกวิชาแล้วนะตอนนี้นะคะแต่อย่างในกรณีของทีเชอร์บางคนแบบว่าไม่มีจริงๆเข้าไม่ได้จริงๆหนูฝากมินน้ำส่งได้หนูก็ส่งมาในไลน์มินน้ำส่งต่อให้นะคะอ่ะทีนี้งานอะมินน้ำก็จะตามได้ในส่วนของวิชามินน้ำแต่ถ้าเป็นวิชาอื่นๆถ้าคุณครูเขาไม่ได้แจ้งมาไม่ได้แจ้งมามินน้ำก็จะไม่รู้เลยว่าเด็กๆค้างงานอะไรบ้างนอกจากว่ามินน้ำต้องไปถามคุณครูเขานะคะว่ามีงานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้คุณครูประจำวิชาเขามาทวงกับคุณครูประจำชั้นถ้าวันไหนที่ครูประจำวิชามาทวงกับคุณครูประจำชั้นเมื่อไหร่แสดงว่าเด็กๆเนี่ยค้างงานคุณครูเขาหนักมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามเข้าเรียนแล้วก็ส่งงานให้ครบหนูไม่ได้เข้าเรียนวันนั้นหนูก็ไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังนะคะว่าคุณครูเขาพาทำหน้าไหนเขาสั่งงานอะไรบ้างหนูก็ไปย้อนทำเด็กๆขาถ้าเปรียบเทียบกันแล้วการเรียนออนไลน์มิ้นน้ำมองว่าหนูมีเวลามากกว่าการนั่งเรียนในห้องนั่นหมายความว่าหนูจะมีเวลาทำงานทำแบบฝึกหัดมากกว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่หนูมีตามงานเก็บงานให้ครบนะคะเพื่อว่าเวลาที่หนูเปิดมาหนูจะได้ไม่ต้องมาย้อนงานเก่าๆไม่ต้องมาตามงานเก่าๆให้คุณครูแล้วมีไหมใครนั่งเรียนมานะตอนนี้หนังสือฉันยังโล่งอยู่แบบฝึกหัดฉันยังไม่เคยทำไม่เคยส่งอะไรคุณครูเลยทั้งช่องทุกช่องเป็นช่องเปล่าทั้งหมดเลยมีไหมหวังว่าจะไม่มีนะคะหวังว่าจะไม่มีนะลูกนะอ่ะแล้วก็ เรื่องต่อไปเข้าเรียน
เข้าเรียนบอกแล้วว่าเข้าเรียนนะคะไม่ใช่เข้ามาเพื่อเช็คชื่อนะคะไม่ใช่เข้ามาเพื่อเช็คชื่อเข้ามาเช็คชื่อปุ๊บอ่ะโอเคปิดไมค์ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ไปแค่นั้นจบหมดคาบอ่ะปิดงานก็ไม่ส่งอ่ะแล้วเข้ามาทำไมใช่มั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเข้ามานะคะก็ตั้งใจเรียนนะคะเข้ามาก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็ส่งงานอย่าให้เวลาที่นั่งเรียนอยู่คุณครูเขาเรียกถามแล้วหนูเงยหน้าขึ้นมาหรือเปิดไมค์ตอบขึ้นมาอ๋อไม่ได้ครับจำไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เป็นแบบนั้นนะลูกนะหรือเข้ามาเช็คชื่อละเข้ามาเช็คชื่อเรียบร้อยอาจจะเปิดไมค์อ่ะ sorry อาจจะปิดไมค์พอเข้ามาเช็คชื่อเรียบร้อยปิดไมค์ปุ๊บอ่ะเปิดกล้องนะแต่เปิดกล้องแบบว่าไม่ให้เห็นตัวแล้วตัวหนูก็หายไปไหนก็ไม่รู้พอเรียกก็ไม่ขานรับแบบนี้ไม่เอาหรือเข้ามาแล้วเช็คชื่อเรียบร้อยขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปทั้ง40นาทีเลย50นาทีเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอือหือแบบนั้นไม่เอานะคะแบบนั้นไม่เอานะลูกนะพยายามเช็คเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเรียนนะคะให้ตรงต่อเวลานะลูกนะมีไหมวิชาไหนที่แจ้งเด็กๆว่าถ้าเข้าหลังจากครูเข้า15นาทีจะปิดห้องเรียนแล้วไม่เช็คชื่อแล้วมีไหมคะมีน้ำถามชิวอีกมีไหมลูกมีไหมจะเช็คว่ามาสายครับอ๋อโอเคนะคะจะเช็คว่ามาสายอ่ะแบบนี้หนูก็จะต้องรู้ข้อตกลงของแต่ละวิชาด้วยนะคะหนูก็ต้องดูข้อตกลงของแต่ละวิชาด้วยแต่วิชามีน้ำถ้ามีน้ำเข้าแล้วนะคะแล้วมีน้ำเรียกเช็คชื่อแล้วแล้วหนูเข้ามาที่หลังมีดเนี่ยหนูเข้ามาที่หลังหนูมาเรียนจริงนะหรือหนูเข้ามาที่หลังเนี่ยมีน้ำไม่เช็คให้เรานะมีน้ำถือว่าหนูขาดแล้วนะเพราะว่าหนูก็ต้องตรงเวลาเพราะว่าเวลามีน้ำเข้ามีน้ำก็จะเข้าตามเวลาของมิ้นมิ้นอาจจะเปิดห้องเลทไป1นาที2นาที3นาทีเพราะว่ามิ้นน้ำกำลังรอให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ค่อยเปิดมันก็จะพลึบเข้ามาแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าช้ากับคุณครูผู้สอนลูกนะคะพยายามอย่าช้ากับคุณครูผู้สอนนะคะเข้าก็เลทได้ก็อ่ะสัก1นาที2นาทีอันนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่บางคนน่ะมีน้ำเห็นนะมีน้ำสอนไว้ครึ่งนึงละอ่ะสอนไปประมาณ20นาทีละเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะมีน้ำเข้าใจว่าคาบมีน้ำอ่ะคาบ2ของมีน้ำอ่ะมันคือคาบแรกซึ่งมันคือช่วงระยะเวลา 8:30 ซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะแบบว่าโอ้โหยังไม่ตื่นเลยไม่เป็นไรเด็กๆหาอาบน้ำไม่ทันไม่เป็นไรเราไม่ได้เห็นกันทั้งตัวนะคะเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละนะคะเราก็มานั่งเรียนเห็นไหมคะเรียนแบบนี้เราไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมล่ะยังไม่ต้องอาบน้ำก็ได้มีน้ำรอได้นะคะแค่เช็ดหน้าเช็ดตาอ่ะเข้าเรียนแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าเรียนอยากให้เข้าเรียนให้ได้ทุกวิชานะคะลูกอยากให้เข้าเรียนให้ได้ทุกวิชาเพื่อผลประโยชน์ของเด็กๆเองโอบามาถามโอบามาดีกว่าโอบามาคะครับโอบามาโอบามาเข้าเรียนทุกวิชาไหมสมมติว่าใน1วันเนี่ยโอบามาเข้าเรียนทุกวิชาไหมลูกเอาความจริงนะอย่าโกหกไม่ค่อยครับไม่ค่อยนะคะเพราะอะไรลูกมันไม่สะดวกหรือว่ายังไงบางครั้งไปเข้าห้องน้ำครับเหมือนบางครั้งท้องเสียด้วยครับก็เลยไม่เข้าเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อ่ะมีน้ำถามพอดีว่ามีคุณครูแจ้งมานะคะมีคุณครูแจ้งมาโอบามาโอบเอาวิชานี้เรียกทวงวิชานี้เลยแล้วกันวิชาภาษาไทยโอบามาเข้าครบไหมสมมุติว่าในหนึ่งสัปดาห์หนูเรียนกี่ครั้งภาษาไทย1สัปดาห์เรียนกี่วันเคยเช็คตารางตัวเองไหมคะ3หรือ4วันคิดสิใครหาคำตอบให้มินได้บ้างดูตารางสอนให้หน่อยเร็วภาษาไทยเรียน1สัปดาห์เรียนกี่วัน
มีไหมใครมีตารางสอนอยู่ในมือ เปิดไมค์ตอบให้มิ้นหน่อยช่วยหน่อยเร็วไผ่กำลังนั่งนับอยู่ไผ่ได้ไหมได้คำตอบยังประมาณ3ครับ3ครั้งอ่ะโอเคโอบามาคัก3ครั้งมีน้ำอยากให้โอบามาพยายามเข้าอ่ะลูกบางทีหนูหายไปอย่างเงี้ยนะคะคุณครูเขาก็สงสัยแล้วเขาก็จะเช็คขาดหนูนะคะว่าหนูหายไปไหนเด็กๆขาหนูอยู่มัธยมแล้วนะหนูอยู่มัธยมแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นการเข้าเรียนคือสิ่งสำคัญทำไมอยู่มัธยมมีข้อจำกัดเยอะแยะจังนู่นนี่นั่นอ่ะก็หนูโตแล้วไงคะหนูโตแล้วนั่นหมายความว่าความรับผิดชอบของหนูต้องมีเยอะต้องมีเยอะกว่าน้องๆ อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนการเข้าเรียนคือสิ่งสำคัญครูก็ต้องเช็คตามหน้าที่นะคะครูก็ต้องเช็คตามหน้าที่มันก็เหมือนที่เวลาหนูไปโรงเรียนอ่ะหนูก็เข้าห้องเรียนมาแต่เช้าเคารพธงชาติเข้าห้องเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้องรอคุณครูเดินเข้ามาสอนเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอยู่บ้านเอานั่งเรียนเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดรอครูเข้ามาสอนไม่ได้ยากเลยแล้วแถมนะสบายกว่าในห้องเรียนตรงที่ว่าอะไรนั่งอยู่หน้าจอแบบเนี้ยอะสบายไม่ต้องนั่งเกรงเหมือนในห้องเรียนนะคะนั่งสบายสบายเรียนสบายสบายนะคะแบบนี้นะลูกนะพยายามเข้าเรียนอยากให้เด็กๆมัธยมได้เข้าเรียนทุกคาบเรียนนะคะจะได้ไม่มีผลตามหลังมาเช่นเวลาเรียนไม่พอคุณครูให้มศไม่ส่งงานคุณครูให้รอแบบนี้นะคะไม่เอาและอย่างหนึ่งเด็กมัธยม 1/1นะคะมิดน้ำอยากให้หนูมีความรับผิดชอบนะคะและมีความกระตือรือร้นในการเรียนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เวลาไปพักหายใจ10นาทีแล้วเรากลับมาเรียนกันต่อในวิชาภาษาอังกฤษของมิสน้ำนะคะโอเคไหมอ่ะไปได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีก10นาทีนะจ้ะสวัสดีค่ะคิมค่ะ